คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเพราะอะไรเราล็อกสตาร์ถึงมีอายุสั้นและรู้หรือไม่ว่าจิมมี่เฮนดริกซ์ไบรอันโจนส์เอมี่ไวน์เฮาส์เจเน็ตจ็อปปลินเคิร์ทโคเบนเสียชีวิตในวัย27เช่นเดียวกันทั้งหมดและนี่คือเรื่องราวของ27 Club สโมสรแห่งความตายวัย27ในวงการภาพยนตร์คงมีหลายคนคุ้นหูกับประโยคที่ว่ากฎข้อแรกของไฟท์คลับคือการห้ามพูดถึงไฟท์คลับพร้อมกับกฎตามมาอีกหลายข้อที่แบรดพิตต์ร่ายยาวส่วนในโลกของวงการดนตรีก็เช่นเดียวกันมีคลับหนึ่งก่อตัวขึ้นมาและสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎแค่เพียง2ข้อเท่านั้น1คือคุณต้องเป็นร็อกสตาร์และ2ที่สำคัญที่สุดคุณต้องตายในวัย27คลับแห่งนี้มีชื่อว่า27 Clubเริ่มต้นด้วยสมาชิกยุคบุกเบิกของคลับแห่งนี้โรเบิร์ตจอห์นสันราชาแห่งมิสซิสซิปปีในวัยเพียง27เขาถูกพรากชีวิตไปด้วยวิสกี้ที่คาดว่ามียาพิษในนั้นแต่ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือแท้จริงแล้วเขาถูกพรากชีวิตไปโดยซาตานที่ได้แลกชีวิตไปกับฝีมือการเล่นกีตาร์เอาไว้เพราะในวันที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเขาตลอดเล่นดนตรีแต่ก็มักโดนแขกไล่ออกมาเสมอเพราะเล่นห่วยจนหายหน้าไปหลายเดือนก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับฝีมือกีตาร์สุดฉกาจและเพลง Crossroads ในท่อน I went to the crossroads fell down on my knees I went to the crossroads fell down on my knees ก็ยิ่งทำให้คิดว่าหรือเขาแลกชีวิตกับซาตานณสี่แยกแห่งนั้นในเพลงหรือเปล่าสมาชิกคนต่อมาไบรอัน โจนส์หัวหอกของ The Rolling Stones ในยุคแรกเริ่มก่อนที่มิกแจ็คเกอร์และคีธ ริชาร์ดส์สมาชิกของวงเริ่มมีบทบาทแทนที่เขาจนถูกบีบออกจากวงไปในที่สุดโจนส์หันไปพึ่งยาเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อนที่จะพบร่างไร้วิญญาณของเขานอนจมอยู่ที่สระว่ายน้ำในบ้านของตัวเองหลังจากออกจากวงไม่ถึง1เดือนแม้จะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีคนตั้งคำถามกับการตายของเขามากมายล่าสุดในสารคดี Who Killed Christopher Robin มีคนสัมภาษณ์คีล็อกที่อ้างถึงคืนวันที่เกิดเหตุว่าไบรอัน โจนส์ได้ถูกกระทำบางอย่างก่อนจะเสียชีวิตลงท่ามกลางพยานในวันนั้นที่เมากันหมดซึ่งจิมมอริสันนักร้องนำของ The Doors ได้แต่งบทกวีที่ชื่อว่า Ode to LA อุทิศให้การจากไปของโจนส์ด้วยซึ่ง2ปีต่อมามอริสันก็กลายเป็นหนึ่งใน27 Club เช่นเดียวกันเนื้อเพลงที่เป็นเหมือนบทกวีของเขามักจะมีความเป็นกบฏกับอเมริกาจนเกิดข้อถกเถียงกันในสังคมอยู่เสมอเขาตัดสินใจไปอยู่ที่ปารีสกับแฟนสาวก่อนจะเสียชีวิตโดยไม่มีการชันสูตร Jim Morrison the lead singer for The Doors a rock music group is dead he was 27 his personal manager said he died in Paris probably of heart failure last Saturday บางก็ว่าเขาตายในอ่างอาบน้ำที่อพาร์ตเมนต์ในปารีสบางก็ว่าเขาตายใน Rock and Roll Circusบ้างก็ว่าเขาจัดฉากตายเพื่อหลบหนีอำนาจของรัฐ Gradually mixing rain Babylon fading ต่อด้วยเคิร์ทโคเบนเจ้าพ่อเพลงกรันช์สมาชิกพูดจุดกระแสให้กับ27 Club กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในยุค 90s เขานี้จากการบำบัดจาก LA มาบ้านที่ซีแอตเทิลและตัดสินใจจบชีวิตลงจากปมปัญหาชีวิตนับตั้งแต่วัยเด็กยาเสพติดชื่อเสียงที่ได้รับและปัญหาสุขภาพจิตจนมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งแม่ของเขาเคยพูดต่อหน้าสื่อไว้ว่าตอนนี้เขาจากไปแล้วและก็ไปเข้าร่วมกับคลับโง่ๆฉันบอกเขาแล้วว่าอย่าเข้าร่วมคลับโง่ๆนั่นทำให้หลายๆคนตีความว่าสิ่งที่แม่ของเขาพูดคือ27 Club และเคิร์ตตั้งใจเป็นสมาชิกของคลับนี้ในวัย27ปีI done drugs, hell yes. Yeah. และคนสุดท้ายแม็กมิลเลอร์เ
ขาประสบความสำเร็จในยุคที่เปลี่ยนผ่านที่ดนตรีฮิปฮอปขึ้นมาเป็นที่นิยมและไม่ใช่สมาชิกของ27 Club แต่เขาก็เผชิญปัญหาด้านยาเสพติดรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเคิร์ตเมื่อ30ปีก่อนหรือสมาชิกคนอื่นๆ Brand Name หนึ่งในเพลงของเขามีประโยคที่เอ่ยว่าI'm hoping not to join the 27 club เหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นร็อกสตาร์ที่ต้องจบชีวิตลงในวัย27เหมือนคนอื่นๆเพราะในอีก3ปีต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงจากการเสพยาเกินขนาดในวัย26ปี เป็นเหมือนสิ่งที่บอกเราไกลๆว่าวัย27ปีนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับความตายของเหล่าร็อกสตาร์แม้สาเหตุที่ทำให้พวกเขากลายเป็นสมาชิกของ27 Club จะหลากหลายแตกต่างกันออกไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่เป็นปริศนาจนไปถึงการต่อสู้กับยาเสพติดและสุขภาพจิตมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามว่าหรือสาเหตุเหล่านั้นมันสร้างผลงานให้พวกเขากลายเป็นร็อกสตาร์ซึ่งคำตอบมันก็อยู่ในผลงานของพวกเขาที่ฝากเอาไว้บนโลกนี้